ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 10:30 นของวันที่18กรกฎาคม2562นายเรืองชัยโพสี64ปีหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยตลาดคลองเตยได้นำเอกสารหลักฐานบันทึกคำให้การเข้าร้องเรียนต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้ตำรวจตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพันตำรวจโทและจ่าสิบตำรวจจำนวน9นายยัดยาบ้า800เม็ดเป็นเหตุให้ตนถูกจำคุกครอบครัวเดือดร้อนเหตุเกิดตั้งแต่ปี2539นายรุ่งชัยให้การว่าปี2539มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ4นายบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านพักย่านคลองเตยโดยไม่มีหมายค้นตอนแรกก็ไม่เจออะไรต่อมาอีก1ชั่วโมงก็นำสุนัขตำรวจเข้าไปตรวจอีกแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจากนั้นก็มีนายตำรวจยศพันตำรวจโทนำของกลางยาบ้า800เม็ดนำมาจากไหนตนไม่ทราบมาแสดงให้ตนดูและบังคับว่าเป็นของกลางที่ตรวจค้นเจอภายในบ้านก่อนที่จะนำเอาตัวคนในครอบครัวทั้งหมด8คนไปที่สน.ท่าเรือโดยไม่มีการสอบปากคำแต่มีการต่อรองเรียกเงินจำนวน 900,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวคนในครอบครัว7คนแต่มีการต่อรองเหลือ 300,000 บาทต้องให้มีใครสักคนหนึ่งยอมติดคุกเพราะจ่ายเงินแค่ 300,000 บาทจนจึงยอมเสียสละเพื่อครอบครัวไม่ถูกดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดจำคุก15ปีตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2539และได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นคุกออกมาเมื่อปี2548รวมติดคุก9ปีซึ่งการกระทำดังกล่าวมีตำรวจที่ร่วมขบวนการกว่า9นายนายรงชัยกล่าวอีกว่าปี48เป็นต้นมาตนก็เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมหลายที่รวมถึงที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่อย่างใดจึงต้องเดินทางมาร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจสน.ท่าเรือจัดฉากทำเอกสารสำนวนคดีเท็จทำให้ถูกดำเนินคดีและศาลพิพากษาจำคุกข้อหาจำหน่ายยาเสพติดโดยคำให้การของตำรวจเป็นการเบิกความเท็จไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและตำรวจบางนายไม่ไปให้การในชั้นศาลเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจึงต้องนำทรัพย์สินรวมถึงบ้านไปจำนองจำนำเพื่อ นำเงินมาให้กับตำรวจกลุ่มดังกล่าววันนี้มาร้องเรียนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งไงล่ะครับเสร็จแล้วพอรู้ไม่มีของกลางไม่อะไรมันโทรหาใครไม่ทราบมีนายตำรวจคนอื่นแต่งเต็มยศมายืนหน้าบ้านแล้วบอกว่าเรืองชัยนี่คือของมึงนะเอาเข้าไปในบ้านเราและเชิญตัวทั้งหมด8คนไปที่สน.ท่าเรือ